จะฉายให้ชมก่อนใครเลยนะครับสำหรับ2ตอนอวสานสำหรับซีรีส์ศรีอยุธยาภาค2ที่จัดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับโดยในงานมีผู้กำกับอย่างหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลตามมาด้วยทีมนักแสดงนะครับคุณเขมนิจจามิกรคุณบงกตเบญจรงคกุลคุณมรัสนันพันเลิศวงศ์สกุลคุณจิรวิทย์พงไพจิตนะครับคุณชายชาติยโดมหิรัญยัตทิติชัยพลจูเลียนภูพาด้วยและอีกหลายคนเลยทีเดียวรวมกันสวมชุดไทยนะฮะเดินพรมแดงเปิดงานจากนั้นเป็นการร่วมชมซีรีส์พร้อมกับแขกผู้โชคดีอีก10คนที่ได้มาร่วมรับชมไปพร้อมๆกันภายในโรงภาพยนตร์เฮาส์3ย่านครับผมส่งให้ครูครับครับที่มีผิวเนี่ยภูมิใจนะคะถึงจะเป็นส่วนเล็กๆในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะแต่ว่าต้องจะบอกว่าทุกคนทำหน้าที่ได้ดีมากแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้บ่งบอกถึงคนในสมัยนั้นนะคะแล้วก็ผู้ที่เสียสละนะคะให้กับแผ่นดินนะคะผมดีใจว่าได้มาดูวันนี้นะครับเพราะเห็นการทำงานของหม่อมน้อยท่านนะเราเพิ่งไปอยุธยามาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันนี้ได้มาดูตอนแรกก็นึกว่าดูชิวๆนะครับดูนึกว่าจะได้ดูตั๊กด้วยนะฮะแต่ก็ปรากฏว่าก็ตรึงตาอยู่หน้าจอตลอดแล้วก็จะอายเขาอ่ะเพราะว่าผมร้องไห้ตลอดเรื่องมันให้เรารู้สึกว่าวันนั้นถ้าเราอยู่ที่นั่นวันนั้นเราคงเขื่อนแตกเหมือนกันนะฮะรู้ชะตากรรมว่าทุกคนต้องตายไปอยากจะฝากแฟนๆติดตามนะคะภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอยุธยานะคะเป็น2ตอนสุดท้ายก่อนอวสานนะคะก็มีโอกาสได้ดูแล้วน้ำตาไหลพรากพี่อ้นสราวุธบอกว่ามันมีเขื่อนแตกแล้วจ้ะแบบคือซาบซึ้งแล้วก็แบบรู้สึกท่วมท้นมากๆอะค่ะก็อยากจะให้ติดตามในวันจันทร์อังคารที่จะถึงนี้นะคะ